สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่กับเกม Soul Walker Zero นะครับเกมนี้ผมเคยพรีวิวในส่วนของตัวเวอร์ชันทดสอบไปในครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคือเกมนี้เคยมีบนเวอร์ชัน PC มาก่อนนะครับ Soul Walker นะก็ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันมือถือที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้นี่เองนะครับผมจะเป็นแนวแอคชั่นนะครับตัวพวกกราฟิกอะไรแบบนี้จะเป็นสไตล์อนิเมะนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรเลยนะครับตัวละครก็มีให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บรรยากาศในตัวเกมแล้วกันนะครับผมจะให้ดูตั้งแต่ต้นเกมไปเลยนะครับตัวละครหลักๆจริงๆมันมีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ว่าอีก2ตัวต้องรอปลดล็อกหรือรออัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับอีก2ตัวนะครั้งที่แล้วผมเล่นตัวนี้นะครับผมนักดาบตัวนี้นักดาบสาวนะนี่ครับเวลาเราเลือกตัวละครแต่ละตัวก็จะมีคัสซีนเล็กๆน้อยๆให้เราดูนะครับเวลาจะเลือกตัวไหนก็กดติ๊กถูกนะครับไม่เอาก็กดตัวกากบาทออกนะครับอันนี้จะเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลนะครับปืนนะผู้ชายก็ค่อนข้างเท่นะครับใครที่แบบเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับผมว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่แบบน่าสนใจนั่นเองนะครับตรงนี้ เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่แบบคนเล่นเยอะนะตัวนี้นะครับโรเล่นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับผมว่าเวลาใช้สกิลแบบคัตซีนอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันจะแจ่มมากเห็นหลายๆคนเขาบอกกันไว้ตั้งแต่ในช่วงทดสอบนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่เท่คือตัวละครที่เลือกได้ตอนนี้มีผู้ชาย2มีผู้หญิง2ผู้หญิงผมเล่นไปแล้วตัวนึงนะครับที่เป็นดาบนะอันนี้ก็เป็นหมัดเอาไงดีล่ะช่างใจนะครับ2ตัวนี้นะผมเล่นตัวละครผู้ชายดีกว่านะครับรู้สึกว่าเล่นน้องโรลี่เวลาเราใช้สกิลหรืออะไรแบบนี้นะครับฉากมันจะเห็นพวกกกนอะไรแบบนี้ดูแล้วกลัวติลิกสิทธ์นะติเลทอะไรแบบนี้นะครับเราก็แบบเอาแบบเดิมๆนะครับเวลาเลือกตัวละครมาแล้วนะครับก็จะมีให้เราปรับทรงผมอะไรนิดหน่อยสีผมนะครับสีดวงตาโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กดติ๊กถูกไปเลยตัวละครเราสามารถสร้างได้ฟรี2ตัวนะครับอีกตัวนึงต้องรอปลดล็อกนั่นเองนะครับตรงนี้คือเกมนี้ก็จะมีพวกที่เป็นเรื่องคล้ายๆอนิเมะอะไรแบบนี้ให้เราเสพเป็นระยะนะครับคือตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกมามันจะมีคัตซีนช่วงต้นเกมไม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็รู้สึกว่า NPC ตอนที่เราแนะนำหรือว่าเขาแนะนำเราอะครับช่วงต้นเกมก็จะไม่เหมือนกันด้วยมาแล้วนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงครั้งที่แล้วที่ผมเล่นก็จะเป็นพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นพูดตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่ครับช่วงแรกเขาก็จะแนะนำการบังคับคือเกมนี้มุมมองของภาพอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเดินเข้าไปที่ศัตรูหรือตัดฉากบางทีมันซูมไปที่ตัวละครนะถือว่าเป็นมุมมองอีกมุมมองที่แบบถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าก็น่าสนใจดีนะกราฟิกนี่จัดเต็มแน่นอนนะครับในส่วนกราฟิกใครที่ชอบเกมมือถือสไตล์อนิเมะอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับได้สู้กันจัดๆเลยนะครับตรงนี้แรกๆเลยนะอาวุธเรามาแล้วนะครับชื้อครั้งนี้แล้วเราเล่นโจมตีระยะใกล้เหมือนกันนะครับแต่เป็นดาบวันนี้เราเล่นหมัดนะครับโจมตีระยะไกลผมไม่ได้เล่นเลยจะเล่นโรลี่ก็ยังไงอยู่นะครับเอาตัวนี้แล้วกันใครอยากได้อะไรมันๆนะครับนี่ครับโอ้โหสุดๆครับรีบไปขึ้นรถลูกพี่คือตัวเกมมันยังไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถไอ้นี่ได้นะครับบางเมนูหรืออะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะนี่วิ่งไปที่รถนะครับแล้วก็คัตซีนเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเนาะชึบอันนี้จบคัตซีนในส่วนของตอนที่ตัวละครเอกขึ้นรถมาแล้วนะครับนี่ก็ทัดฉากมานะครับนี่เกมนี้เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆมีพวกระบบ PvP ด้วยนะครับจริงๆเราสามารถกดสกิปด้านขวาบนหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะให้ดูตัวเกมเพลย์คร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมเนาะอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับเกมเพลย์ดูช่วงต้นเกมนี่แหละเป็นอะไรที่แบบตัวละครเรามีพวกสกิลอะไรแบบนี้เท่ๆเยอะเลยมาครับมาครับนี่ครับสกิลการต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสกิลการแดดหลบนะสกิลมีเยอะนะครับ
ไม่ต้องแนะนำอะไรผมขนาดนี้ก็ได้ลูกเพ คือสกิลมันครบไงตอนที่เราเล่นช่วงต้นเกมอะครับเดี๋ยวเราไปเล่นจริงสกิลเราไม่ได้มีครบอะไรขนาดนี้โชตูมเข้าไปโอ้โหสุดจัดนะครับสุดจัดเปิดหน่อยฟึบเนี่ยครับตัดฉากก็มีการซูมเข้าแบบนี้เนี่ยครับเป็นการแดดแล้วก็มีเกี่ยวกับการป้องกันด้วยนะครับถ้าเราป้องกันถูกจังหวะแบบเวลาศัตรูจะหวดเราอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยรอดูนะครับไม่หวดเราละกันไม่ทันนะครับมันหวดช้านะเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนการป้องกันอีกประเภทนึงอ่ะจริงๆมันจะกระเด็นออกมานะถ้าทำถูกนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่การแบบปกตินะการแบบปกติมันจะโจมตีมันจะโดนแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบอีกประเภทนึงอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะใช้ได้แค่กับบอสมั้งครับเวลาแบบเราทำติดอ่ะมันจะขึ้นสโลโมชั่นนะผมจำของตัวละครหญิงที่ผมเล่นได้อยู่เชียร์พวกนี้ก็แบบกำจัดไปก่อนนะฟื้นเข้ามาแล้วนี่ครับเจอบอสละก็สังเกตดีๆนะครับเวลาบอสจะโจมตีเราอ่ะนี่ครับแล้วถ้าเรากันถูกอ่ะมันจะสโลโมชั่นแบบนี้นะครับเออบอสโดนสกิลชุดใหญ่ไฟกระพริบไปดิเอฟเฟกต์นี้เขาจัดเต็มจริงๆนะครับเอาบอสตีผมหน่อยตีผมเซนี่ครับผมสโลโมชั่นอีกแล้วคือกดป้องกันให้ทันนะถ้ากดป้องกันทันมันจะเป็นสโลโมชั่นนะครับแต่ถ้ากดป้องกันแช่ไว้หรือว่าค้างไว้อะมันจะเป็นการป้องกันแบบปกติก็คือโจมตีแล้วก็แค่แบบเหมือนกันไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เท่แบบสโลโมชั่นแบบเมื่อกี้นะอันนี้จะมาในส่วนของเมืองนะครับจะเป็นเมืองที่รวบรวมผู้เล่นอื่นๆภายในเกมไว้ด้วยกันนะครับเวลาสมมติว่าเพื่อนๆแบบไม่ได้แตะหน้าจอนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะเป็นภาพสีดำๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้เวลาเราเล่นนะครับเวลาเราเดินตามลูกศรที่มันชี้ไปนะครับไปเดินตรงเควสอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเควสด้านซ้ายมือตรงนี้คือในครั้งที่แล้วผมก็เคยแนะนำให้แล้วนะครับอันนี้ก็มาดูตัวละครอีกตัวนึงนะครับเนี่ยมาคุยเควสแบบนี้คุยไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับคุยไปเรื่อยๆชึบแล้วก็มีปุ่มนะครับสังเกตดีๆนะครับปุ่มในการรับเควสหรืออะไรแบบนี้จะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับถ้าปุ่มเป็นสีฟ้าอะไรแบบนี้ถ้าเรากดไปมันจะไม่รับเควสให้นั่นเองนะครับนี่ NPC อยู่เนี่ยครับเห็นป่ะครับสีส้มบางทีสีส้มมาอยู่ด้านซ้ายก็มีนะแล้วแต่เควสชึบเชียร์ครับเนี่ยครับเควสอยู่ด้านซ้ายมือขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้เราไปทำภารกิจอะไรที่ไหนยังไงนี่ครับด้านซ้ายมือนะคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับด้านขวาล่างตรงนี้ก็จะเป็นเมนูพวกเกี่ยวกับการแดดการใช้ท่าทางต่างๆที่เป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับเนี่ยแบบนี้โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูเพิ่มเติมด้านขวาบนนะครับเพื่อนๆนะก็มันจะแบ่งแยกนะครับจริงตรงนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ภายในตัวเราหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะตรงนี้จะเป็นเมนูแชทนะครับแชทโลกหรืออะไรแบบนี้เราสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับก็จะมีพวกสเตตัสตัวละครนะครับการตีบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดสกิลนะครับอัปเกรดสกิลเราเลือกสกิลนะครับมีแบบแอคทีฟนะครับแล้วก็แบบพาสซีฟนะภาษาไปละเราเลือกสกิลที่เราจะอัพได้เลยนะครับแล้วก็กดสายฟ้าด้านล่างนะครับเลเวล2นะตอนนี้ผมเลเวล1เฉยๆนะครับก็แค่พรีวิวไว้ท่านได้ชมกันเนาะต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นเมนูความสำเร็จอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสารานุกรมต่างๆนะครับเหมือนกัน2อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูร้านค้าต่างๆภายในเกมเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเมนูปาร์ตี้ตอนนี้ของผมยังไม่ปลดล็อกนะแล้วก็เมนูเพิ่มเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับเมนูแรกจะเป็นรายชื่อเพื่อนนะครับเมนูที่2ตรงนี้จะเป็นการรับเพื่อนส่วนเมนูที่3ตรงนี้จะเป็นเพื่อนที่ระบบเขาแนะนำไว้นะครับจะมาตีอะไรผมตอนนี้ส่วนสุดท้ายจะเป็นการค้นหาเพื่อนนะครับหรือการแอดเพื่อนนั่นเองนะตรงนี้นะครับคร่าวๆนะคือไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เขามีให้นะครับเวลาแบบล็อกอินนะครับรายเดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็รับของไปซะแล้วก็
มีโหมด PVP อยู่ตรงนี้นะครับปลดล็อกที่เลเวล4นะครับส่วนอันอื่นๆยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ Soul Walker นะครับใครที่ชอบเกมมือถือจากแนวอนิเมะนะครับหรือว่าเกมมือถือสไตล์อนิเมะกราฟิกอนิเมะอะไรแบบนี้ก็ลองจัดเกมนี้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ